มาถึง EP ที่5นะครับ EP นี้นะครับเราจะเริ่มคุยกันเรื่องของการออกแบบนะครับออกแบบบนแพทเทิร์นจริง AI นะครับเป็นไฟ AI นะครับผมทีนี้ก่อนที่จะออกแบบได้เนี่ยเราต้องมารู้จักเขาเรียกว่ารู้จักภาพรวมหรือว่าองค์รวมก่อนนะครับว่างานออกแบบเสื้อกีฬาพิมพ์ลายเนี่ยมันมีอาจจะมีขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราจะสามารถจับมาเป็นเขาเรียกว่าลำดับขั้นในการทำแบบได้นะครับผมก็คือลำดับแรกครับเราต้องมีความเข้าใจก่อนว่าลูกค้าเราต้องการแบบประมาณไหนนะครับรายละเอียดแบบเป็นยังไงนะครับหน้ามีข้อความอะไรสีอะไรนะครับหลังแขนนะครับเป็นแบบไหนนะครับอันนี้เราต้องคุยกันกับลูกค้าให้ชัดเจนก่อนนะครับอาจจะมีภาพตัวอย่างนะครับหรือภาพสเก็ตที่ลูกค้าวาดมาเองหรือภาพอื่นที่ลูกค้าได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับที่เขาเอามาให้เราเรฟเฟรนซ์นะครับตรงนั้นเราก็ต้องถามให้แน่ชัดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าจะเริ่มออกแบบโดยที่แบบยังไม่รู้อะไรแน่นอนก็ออกแบบซุ่มๆไปก่อนเนี้ยอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันแต่มันอาจจะทำให้เราเสียเวลานะครับแล้วก็อาจจะได้แบบที่ไม่ตรงใจลูกค้าซะทีเดียวนะครับทำให้เกิดการแก้แบบกันหลายๆรอบนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราคุยกันกับลูกค้าให้เคลียร์ก่อนที่จะเริ่มออกแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะโอเคขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการที่เราจะเริ่มการออกแบบนะครับคือพอเริ่มการออกแบบเนี่ยมันก็จะมีหลายๆคนนะครับก็จะมีก็จะออกแบบจาก Photoshop บ้างออกแบบจากโปรแกรม AI บ้างแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับแต่คอร์สเนี้ยผมอยากจะแนะนำแบบนี้ก็คือเราต้องเริ่มต้นจากการออกแบบบนไฟล์แพทเทิร์นจริงนะครับไฟล์แพทเทิร์นจริงที่เราจะใช้จริงๆนะครับด้วยโปรแกรม Illustrator นะครับก็คือหรือ AI นะครับพอเราออกแบบจากโปรแกรมพอเราออกแบบด้วยแพทเทิร์นจริงแล้วเนี่ยเสร็จแล้วนะครับเราถึงจะเอาแบบตัวนั้นนะครับมาวางบนม็อกอัพที่เป็น3มิติให้ลูกค้าดูนะครับก็คือขั้นตอนที่3เนาะขั้นตอนที่3เนี่ยก็คือวางบนม็อกอัพบนโปรแกรม Photoshop นะครับให้ลูกค้าดูทีนึงนะครับคือถ้าลูกค้ามีการแก้ไขนะครับเราก็ต้องกลับไปแก้ไขที่ไฟล์ AI นะครับก็คือไฟล์ต้นฉบับ AI นั่นเองนะครับเราจะไม่รัดเขาเรียกว่ามักง่ายแล้วกันเนาะมักง่ายคือการแก้ไขบน Photoshop แล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูเลยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะลืมว่าเฮ้ยเราเคยแก้แล้วนะครับคือมันมีการแก้หลายครั้งเนาะเราอาจจะลืมว่าเฮ้ยเรายังไม่ไปแก้ไขอยู่บนไฟล์ AI นะครับเราก็แก้ไขที่เป็นไฟล์ม็อกอัพให้ลูกค้าดูเลยนะครับอาจจะ2รอบ3รอบก็ผ่านไปนะครับทีนี้เราก็ลืมแก้ไฟล์ AI นะครับทำให้อาจจะมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นะครับเนาะก็งานก็จะผลิตออกไปโดยที่มันไม่เหมือนกับสิ่งที่ลูกค้าได้ดูนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือห้ามเขาเรียกว่าห้ามรัดคิวรัดคิวคือต้องออกแบบในโปรแกรม AI ก่อนนะครับแล้วค่อยไปออกแบบแล้วค่อยไปทำในโปรแกรม Photoshop นะครับเมื่อมีการแก้ไขใดๆนะครับให้ไปกลับไปแก้ที่ไฟล์ AI ก่อนเสมอนะครับแล้วค่อยมาอัปเดตที่ไฟล์ Photoshop อีกทีนึงนะครับหลังจากนั้นถ้าลูกค้าโอเคแล้วนะครับเราก็ไปขั้นตอนที่4นะครับก็คือขั้นตอนการวางแพทเทิร์นนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ง่ายเลยนะครับเราไม่ต้องไปลอกแบบจากม็อกอัพลง AI อีกแล้วเพราะว่าทุกสิ่งอย่างเราได้ทำใหม่เป็น AI ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางม็อกอัพการวางแพทเทิร์นก็จะง่ายทันทีนะครับเนาะหลายๆคนนะครับอาจจะคือมันเป็นอย่างนี้คือหลายๆคนเนี่ยทำแบบใน Photoshop อย่างเดียวใช่ไหมครับไม่มีการวางบนแพทเทิร์นจริง AI นะครับพอเราทำไปแล้วเนี่ยในโปรแกรม Photoshop มันก็จะมีความซับซ้อนของการวางเลเยอร์โน่นนี่นั่นแล้วแต่ตามใจเรานะครับทีนี้พอมาทำบนแพทเทิร์นจริงเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่าอะไรหนึ่งคือมันไม่สัดส่วนมันไม่ได้กันสัดส่วนไม่ได้กันพูดนี้แล้วกันนะครับพื้นที่ช่องว่างระหว่างจุดนี้ถึงจุดนี้อาจจะกว้างมากเมื่อเทียบกับโปรแกรม Photoshop ที่เราทำนะครับ
หรือบางทีเราอาจจะลืมอะไรสักอย่างไปนะครับที่มันอยู่ในโปรแกรม Photoshop เนาะหรือบางทีความละเอียดไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ทำแบบนี้นะครับก็คือ 1. คุยรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ 2. ออกแบบในโปรแกรม Illustrator นะครับในแพทเทิร์นจริงนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นม็อกอัพเป็น3มิตินะครับในโปรแกรม Photoshop นะครับหลังจากนั้นก็ค่อยใช้โปรแกรม AI นะครับมาทำแพทเทิร์นมาวางแพทเทิร์นก็คือวางกระจายไซส์ต่างๆนะครับอีกทีหนึ่งนะครับโอเคขั้นตอนก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกนิดนึงนะครับตอนที่เซฟนะครับสมมติว่ามีแค่1รอบ2รอบ3รอบใช่ไหมครับการแก้รอบที่2รอบที่1รอบที่2รอบที่3ไปครับเราต้องอย่าเซฟทับนะครับคือเซฟเป็น edit 01 edit 02 edit 03นี้ไปเรื่อยๆก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราเซฟทับเนี่ยบางทีลูกค้ากลับมาเอาแบบแรกนะครับมันจะทำให้เราต้องทำใหม่ต้องทำแบบแรกใหม่ซึ่งบางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าเราแก้อะไรยังไงไปบ้างนะครับหรือบางทีคนอื่นมาแก้ต่อเนี่ยมันจะทำให้โอกาสผิดพลาดได้สูงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเซฟเป็นเซฟครั้งแรกอาจจะเป็นทำแบบ00ก็ได้นะครับไฟล์ที่2ก็ทำแบบ01นะครับทำแบบ03 04ไปเรื่อยถ้ามีการแก้หลายรอบนะครับจนกระทั่งแบบทำแบบโอเคอย่างเงี้ยครับก็คือมีคำว่าโอเคนั่นหมายความว่าไฟล์เนี้ยโอเคจริงๆนะครับคนอื่นมาดูคนอื่นมาดูหรือว่าวันหลังเรามาดูเงี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้คือไฟล์ที่ลูกค้าโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับขั้นตอนการออกหัวข้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานจริงเลยครับ